สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอวยเก่งขุดรื้อทำใหม่หลายรอบไม่เคยเจอมาเจอในยุคที่นายกบิ๊กตู่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์สั่งเก็บน้ำในบ่อลึก9เมตรที่ขุดพบหน้าศาลเจ้าพ่อหอกลองภายในกระทรวงกลาโหมพร้อมให้กรมศิลปากรเข้าบูรณะดูแลเชื่อมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือเลิกเข้ากระทรวงกลาโหมวันแรกในเวลา 7:33 นาทีมีการเข้าสักการะองค์พระหลักเมืองพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แวะชมบ่อน้ำโบราณที่ถูกค้นพบเมื่อวันศุกร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถภายในกระทรวงกลาโหมหลังลานจอดรถมีการทรุดตัวทหารช่างจึงเข้าไปขุดและปรับพื้นถนนและปูด้วยอิฐตัวนอนให้กลับสู่สภาพเดิมช่วงที่ขุดลงไปนั้นมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรพบกับแผ่นแกรนิตหนา10เซนติเมตรจำนวน3แผ่นเมื่อเปิดออกดูพบเป็นบ่อน้ำโบราณลึกประมาณ9เมตรมีน้ำเต็มบ่อเป็นสีขุ่นโดยพบว่าบริเวณบ่อใช้อิฐโบราณก่อขึ้นมาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร20เซนติเมตรตรงจุดบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหอกลองเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบขณะเดียวกันคุณวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารรายงานเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กว่าพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้ประสานให้กรมศิลปากรดำเนินการตรวจสอบบ่อน้ำดังกล่าวแล้วและเตรียมบูรณะดูแลเพราะถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมโรงทหารนานกว่า132ปีแต่วันนี้น้ำใสกิ๊กเลยทหารกลาโหมแปลกใจอยู่มาหลายสมัยขุดรื้อทำใหม่หลายรอบแต่ไม่เคยเจอแต่มาเจอในยุคที่นายกบิ๊กตู่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจนกลายเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของทหารกลาโหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ